Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็สำนวนภาษาอังกฤษง่ายๆใน5นาทีนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นที่ศูนย์บริการรถนะครับเมื่อลูกค้าชาวต่างชาติมีปัญหารถยนต์เกิดเครื่องร้อนจัดนะฮะเราในฐานะผู้ให้บริการนะครับซ่อมรถจะให้ความช่วยเหลือลูกค้าชาวต่างชาติรายนี้อย่างไรไปดูกันเลยครับแอคศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับHello, may I speak to Song Chai, please? Yes, speaking, sir. How may I help you? Last Saturday I had my car fixed because the engine overheated. I still have this problem again today. What do I need to do? สำนวนที่น่าสนใจนะครับเวลาที่เราต้องการบอกว่าใครเป็นผู้รับโทรศัพท์อยู่ในขณะนี้ก็คือชื่อของเราแล้วก็ตามด้วยคำว่า Yes, speaking. เช่น Hello.สมชาย is speaking นะสวัสดีครับผมสมชายกำลังพูดอยู่นะครับคราวนี้เมื่อลูกค้าชาวต่างชาติมีปัญหาและต้องการทราบว่าเขาจะต้องทำอย่างไรเขาก็จะบอกเราว่า what do I need to do นะผมจะต้องทำอย่างไร what do I need to do นะครับการตอบกรณีนี้เป็นการอธิบายเรื่องการแก้ปัญหาเครื่องยนต์ร้อนจัดนะครับเราก็ควรอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนสักเล็กน้อยเพื่อให้เข้าใจง่ายๆตอบอย่างนี้ครับFirst, you need to park your car on a roadside and then open the hood to let the engine release the heat. นะฮะแปลเป็นไทยนะครับว่าอย่างแรกคุณจะต้องจอดรถข้างทางนะครับแล้วก็เปิดกระโปรงหน้ารถให้เครื่องยนต์นี้ระบายความร้อนนะอีกทีนะครับ First, you need to park your car on a roadside and then open the hood to let the engine release the heat. นะครับอีกคำแนะนำหนึ่งนะครับDon't pour water on the engine. It may damage the engine. นะครับอย่าใช้น้ำราดเครื่องยนต์เพราะจะทำให้เครื่องยนต์นั้นเสียนะครับ Don't pour water on the engine. It may damage the engine. ครับ Just wait until the engine cools off and then open the radiator lid to fill some water in it. นะรอจนเครื่องยนต์เย็นแล้วจึงเปิดฝาหม้อน้ำเพื่อเติมน้ำนะในกรณีนี้คาดว่าเครื่องยนต์ร้อนจัดเพราะว่าน้ำในหม้อน้ำแห้งนั่นเองนะครับ Just wait until the engine cools off and then open the radiator lid to fill some water in it คำศัพท์ที่ใช้ก็คือ roadside ข้างทาง hood กระโปรงหน้ารถ release the heat ระบายความร้อน cool off เย็นลง radiator lid ฝาหม้อน้ำWhat do I need to do? First, you need to park your car on a roadside and then open the hood to let the engine release the heat. Don't pour water on the engine. It may damage the engine. Okay, what do I need to do next? Just wait until the engine cools off and then open the radiator lid to fill some water in it. Can I drive my car right after filling the radiator with water?เมื่อเติมน้ำในหม้อน้ำแล้วนะครับลูกค้าต้องการทราบว่าเขาสามารถขับรถต่อเลยได้ไหมซึ่งเราก็จะมีคำตอบแบบนี้นะครับ I think you'd rather get your car checked to find out why the radiator lacked water นะครับก็แปลว่าผมคิดว่าคุณควรจะต้องนำรถมาตรวจดูก่อนเพื่อจะได้ทราบแน่ชัดว่าหม้อน้ำเนี่ยขาดน้ำเพราะสาเหตุอะไรนะฮะ I think you'd rather get your car checkedTo find out why the radiator lacked water. Can I drive my car right after filling the radiator with water? I think you'd rather get your car checked to find out why the radiator lacked water. Do I need to get it checked right away? It would be good if you do soon. I'll do it as soon as possible. Thank you very much. มันฝึกทบทวนมันพูดอยู่บ่อยๆและคุณก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ยากนะครับ Yes you can, yes, you can. Oh. Yes, you can.